่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนพระประวัติหม่อมเจ้าอากาศดำเกิงระพีพัฒน์ผู้ต้องเสด็จหนีลี้ภัยไปฮ่องกงเนื่องด้วยปัญหาชีวิตและความรักจนต้องเสด็จสิ้นชีวิตตักใสลงที่ต่างแดนหม่อมเจ้าอากาศดำเกิงระพีพัฒน์ประสูติเมื่อวันที่12พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2448เป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์กับหม่อมอ่อนทรงได้รับการศึกษาชั้นต้นจากโรงเรียนอัสสัมชัญและได้ศึกษาต่อชั้นมัธยมปีที่4ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์แต่สอบตกชั้นมัธยม7จึงออกจากโรงเรียนเดินทางไปศึกษาต่อวิชากฎหมายที่สำนักมิดเดิลเทมเปิลกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษแต่โดยที่ไม่ได้ทรงโปรดในเรื่องของกฎหมายจึงทำให้พระองค์ทรงคลุกคลีอยู่กับหมู่นักหนังสือพิมพ์อังกฤษและล้มเหลวในด้านของการศึกษาแต่โชคดีที่ต่อมาพระองค์ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ให้ไปศึกษาวิชาการต่างประเทศที่เมืองจอร์จทาวน์สหรัฐอเมริกาแต่ต่อมาพระองค์ทรงประชวรหนักทำให้ต้องเดินทางกลับสู่ประเทศไทยต่อมาพระองค์ทรงได้เข้ารับราชการในกรมไปรษณีย์กรมสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทยพระองค์สนพระทัยในด้านการประพันธ์มาตั้งแต่ครั้งที่ยังเรียนอยู่ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์โดยทรงร่วมกับนายกุหลาบสายประดิษฐ์ทำหนังสือในห้องเรียนซึ่งต่อมาเมื่อหม่อมเจ้าอากาศดำเกิงระพีพัฒน์ได้มาทำงานที่กรมสาธารณสุขพระองค์ได้ทรงนิพนธ์นวนิยายเรื่องแรกคือละครแห่งชีวิตโดยที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิตเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยได้ทรงประทานเงินทุนในการจัดพิมพ์เมื่อปีพุทธศักราช2472ซึ่งแม้ว่าหนังสือนี้จะมีราคาสูงถึงเล่มละ3บาท50สตางค์แต่ปรากฏว่าขายหมดทั้ง 2,000 เล่มจนได้มีการพิมพ์ครั้งที่2เมื่อปีพุทธศักราช2473และพระองค์ยังทรงนิพนธ์เรื่องผิวเหลืองผิวขาวและต่อมาตามด้วยหนังสือรวมเรื่องสั้นวิมานทลายกับครอบจักรวาลแม้ผลงานของพระองค์นั้นจะเป็นที่นิยมแต่ต่อมาหม่อมเจ้าอากาศดำเกิงระพีพัฒน์กลับต้องประสบปัญหาความผิดหวังในเรื่องของความรักและชีวิตเนื่องจากฐานะทางเศรษฐกิจของพระองค์ตกต่ำลงพระองค์จึงได้เสด็จหนีไปฮ่องกงในปลายเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2474ซึ่งหม่อมเจ้าอากาศดำเกิงระพีพัฒน์ทรงดำรงพระชนชีพด้วยการเขียนบทความลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ของฮ่องกงซึ่งต่อมาตามเอกสารของฮ่องกงระบุว่าพระองค์ได้สิ้นชีพที่ตักใสลงด้วยไข้มาลาเรียแต่กลับมีผู้เห็นเหตุการณ์ส่วนหนึ่งเล่าว่าเป็นการรมแก๊สเพื่อปลิดชีพพระองค์เองและในท้ายที่สุดหม่อมเจ้าอากาศดำเกิงระพีพัฒน์ได้สิ้นชีพที่ตักใสลงเมื่อวันที่18พฤษภาคมปีพุทธศักราช2474เป็นการปิดฉากเรื่องราวของเจ้าชายแห่งราชสกุลระพีพัฒน์พระองค์หนึ่งผู้มีพระชะตาชีวิตดุจดังบทประพันธ์ของพระองค์นั่นเองขอขอบคุณข้อมูลส่วนหนึ่งจากหนังสือเกิดวังปารุธพระนิพนธ์โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์ถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribeเป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ